คุณผู้ชมคะเทศบาลแสนสุขนะคะส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตภายในชุมชนค่ะนายทรงกลดไกรกังวานนายกเทศมนตรีตำบลแสนสุขเป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุขประจำปี2562ณหอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลตำบลแสนสุขเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายเรื่องออมวรนิชจิตจำใสผู้สูงวัยแสนสุขโดยวิทยากรจากธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี2การบรรยายเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวิทยากรจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่1รุ่นที่2และรุ่นที่3จำนวน150คนโดยที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลแสนสุขได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเป็นประจำทุกปีโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพกายและจิตใจในผู้สูงอายุการสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุและกิจกรรมนันทนาการอื่นๆซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์มากมายอาทิเกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกันเกิดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมและทำให้ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิตภายในชุมชนอนุรักษ์ไว้พวกนี้ต่างเพื่อจะได้มีของแจกของให้แล้วก็จะมาบรรยายให้พวก30ธันวาคมนะครับ30ธันวาคมนะครับ